ตุนการจิตอาสาพ,พระราชทานมนทลทหฐานบกที่37ร่วมกับโรงพยาบาลค่ายเมงรายมหาราชค่ะทำกิจกรรมพัฒนาศาสนาสถานปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดเก็บกวาดใบไม้แห้งตัดหญ้าและตัดแต่งกิ่งไม้แห้งโดยรอบวัด เมงรายอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายเพื่อให้เกิดความสะอาดร่มรื่นสวยงามเตรียมความพร้อมด้านสถานที่สําหรับการประกอบศาสนกิจของพุทธศาสนิกชนที่จะเข้ามาเข้าวัดฟังธรรมเนื่องในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาวันอาสาหรบูชาและวันเข้าพรรษาขณะเดียวกันยังได้จัดทีมแพทย์พยาบาลจากโรงพยาบาลค่ายเมงรายมหาราชให้บริการตรวจสุขภาพทั่วไปแก่พระสงฆ์และสามเณรที่จำพรรษาที่วัด ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงห่างไกลาจากโรคต่างๆพร้อมรณรงค์ให้หมั่นสำรวจพื้นที่จุดที่มีน้ำขังไม่ให้กลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของลูกน้ำยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกที่มีแนวโน้มจะแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นในปีนี้ด้วยค่ะ